ฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรมชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังถือว่ายังไม่พร้อมหรือยังไม่มีเวลาจะปฏิบัติธรรมความเป็นจริงแล้วเราไม่มีทางเลือกระหว่างการปฏิบัติกับการไม่ปฏิบัติเพราะชีวิตคือการปฏิบัตินั่นเองทางเลือกก็คือเราจะปฏิบัติสิ่งไหนบ้างในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้สงบชวนให้มีปัญญาเป็นที่พึ่งทางใจมีน้อยสิ่งย้าวยวนสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ฝ่ายอกุศลมีมากอาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยก่อนชาวพุทธในเมืองไทยลอยตามกระแสของสิ่งแวดล้อมและกระแสของวัฒนธรรมอาจจะไม่เป็นผิดเป็นภัยมากกระแสนั้นอาจจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะดีค่านิยมในสังคมค่อนข้างจะสอดคล้องกับหลักธรรมแต่สมัยนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วการลอยตามกระแสจึงเป็นสิ่งที่อันตรายในพุทธศาสนาเริ่มต้นโดยการตระหนักในการสำนึกในความเป็นมนุษย์ของเราเริ่มต้นด้วยหลักง่ายๆว่าคนเราทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขถ้าเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันแปลกอยู่เหมือนกันว่าในเมื่อมนุษย์ทุกๆคนต้องการสิ่งเดียวกันคือความสุขเราสามารถเรียนสามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาแม้จนถึงขั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกโดยไม่เคยศึกษาในเรื่องความสุขในเรื่องความทุกข์ว่าเป็นยังไงกันแน่นั้นในปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่ค่อนข้างจะงมงายในเรื่องความสุขค่อนข้างจะงมงายในเรื่องความทุกข์ดังนั้นการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่ถูกจำกัดด้วยสถานที่แม้จนกระทั่งอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งแต่บางวิธีชีวิตวิธีแห่งความตื่นรู้แห่งความสำนึกในความเป็นมนุษย์และการยอมรับด้วยความท้อมตนว่าเรายังไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าค
ความสุขที่เราต้องการคืออะไรโดยอย่างน้อยต้องยอมรับว่าเรายังเข้าไม่ถึงความสุขที่แท้จริงพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุพระภิกษุชาวอังกฤษนามเดิมชอนชิเวอร์ตันแสดงธรรมณสถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันที่8กุมภาพันธ์2557